ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจำนวนนับที่มากกว่า100,000นะคะซึ่งเป็นหน่วยแรกของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านและเขียนจำนวนที่มากกว่า100,000ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากชั้นป.3กันก่อนเลยนะคะว่านักเรียนมีความรู้เดิมยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะเช่นใครมีสมุดก็ใช้สมุดนะกระดาษดินสอและลองเขียนตัวเลขลงไปพร้อมคำอ่านลงไปในแต่ละข้อด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะคุณครูให้นักเรียนสังเกตจำนวนที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่ามันมีรูปแบบการเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะสังเกตนะคะตัวเลขเริ่มมากขึ้นเกิน3หลักนะคะจะมีลูกน้ำคั่นให้นักเรียนเห็นนะคะนี่คือรูปแบบการเขียนจำนวนนับที่ถูกต้องนะคะต่อไปจำนวนที่3นะคะเริ่มมากขึ้นนะคะแต่รูปแบบก็ยังให้สังเกตลูกน้ำนะคะอันนี้คือวิธีการเขียนจำนวนนับต่อไปจำนวนที่4กันเลยค่ะอ
หวังว่าคงเสร็จแล้วนะคะต่อไปจำนวนที่5เลยค่ะเด็กๆสังเกตรูปแบบการเขียนจำนวนนับด้วยนะคะก่อนที่เราจะเฉลยนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปแบบการเขียนจำนวนนับนะคะอย่างถูกต้องก็คือถ้าจำนวนเกิน3หลักขึ้นไปนะคะเราสังเกตจะมีลูกน้ำขั้นนะคะเช่นเนี่ยอย่างจำนวนที่2เนี่ยก็จะขั้นระหว่างหลักร้อยกับหลักพันนะคะให้เราเห็นต่อไปเราไปเฉลยกันเลยนะคะการอ่านจำนวนนับข้อแรกนะคะอ่านว่า958นะคะ958นักเรียนเช็คของนักเรียนเองเลยนะคะตรวจถูกได้เลยนะคะถ้ามันถูกต้องนะคะต่อไปจำนวนที่2นะคะจำนวนที่2อ่านว่า3847นะคะ3847จำนวนที่3ค่ะอ่านว่า23,698 23,698นะคะจำนวนที่4นะคะอ่านว่า93,471นะคะ93,471นะคะเลข1นะคะเราจะอ่านว่าเอ็ดนะคะไม่อยู่ในหลักหน่วยนะคะต่อไปจำนวนที่5ค่ะอ่านว่า623,708 623,708นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกไหมคะสังเกตนะคะเลขที่เราเห็นนะคะจำนวนที่เราเห็นนะคะมันจะประกอบไปด้วยตัวเลขเหล่านี้นะคะใช่ไหมคะมันจะประกอบไปด้วยตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ตัวเลข10ตัวนี้เรียนทราบไหมคะเขาเรียกว่าเลขอะไรทราบไหมคะเขาเรียกว่าเลขโดดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนก็เกิดจากการนำเลขโดดเนี่ยค่ะมาเรียงกันแล้วก็เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนจำนวนนับก็คือจะมีลูกน้ำขั้นเมื่อจำนวนนั้นมีตัวเลขมากกว่า4หลักนะคะก็จะมีลูกน้ำขั้นเป็นรูปแบบการเขียนจำนวนนับอย่างถูกวิธีนะคะยิ่งเลขโดดมีจำนวนมากเท่าไหร่หมายความว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ก่อนที่เรียนจะอ่านจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้นี่นะคะนักเรียนก็ต้องรู้หลักของจำนวนนับใช่ไหมคะหลักของจำนวนนับเริ่มต้นจากหลักอะไรก่อนคะนักเรียนเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนเลยที่เราเรียนมานะคะหลักหน่วยนะคะต่อจากหลักหน่วยคือหลักอะไรคะหลักสิบซึ่งหลักสิบเนี่ยจะมีค่าเป็น10เท่าของหลักหน่วยนะคะแต่ละหลักนะคะหลักสิบจะมีค่าเป็น10เท่าของหลักหน่วยต่อจากหลักสิบก็จะเป็นหลักร้อยนะคะต่อจากหลักร้อยละคะหลักพัน10เท่าของหลักพันก็เป็นหลักหมื่น10เท่าของหลักหมื่นก็จะเป็นหลักแสน10เท่าของหลักแสนก็จะเป็นหลักล้านนะคะและ
สิบเท่าของหลักล้านก็จะเป็นหลักสิบล้านนะคะให้เรียนสังเกตนะคะจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นจำนวนที่อยู่ขวามือสุดก็จะเป็นจำนวนที่มีค่าเป็นไงคะน้อยที่สุดในเฟรมนี้นะคะมากที่สุดก็คือจำนวนไหนคะ10ล้านก็จะเป็นร้อยล้านพันล้านไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจำนวนเราก็ทราบอยู่นะคะว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะต่อไปเมื่อเรียนรู้จักหลักของจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านจำนวนนี้ดูบ้างจำนวนนี้ลองอ่านสิคะอ่านว่าอะไรอ่านว่า67,962,381ใช่ไหมคะอันนี้เราจะลองเอาเลขโดดที่มีในจำนวนนี้ค่ะมาใส่ให้ตรงกับหลักของมันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเด็กๆหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งหลักสิบล่ะคะเลขอะไรคะเลขแปดนะคะหลักร้อยล่ะคะเลขสามหลักพันล่ะคะหลักพันเลขโดดในหลักพันคือสองเลขโดดในหลักหมื่นล่ะคะหกเลขโดดในหลักแสนล่ะคะ9หลักล้านคือเลข7และสุดท้ายหลัก10ล้านก็คือเลข6นะคะนี่คือเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักคุณครูให้เราสังเกตเลข6นะคะเลข6เลข6จะมีอยู่2ตัวนะคะเป็นเลขโดดตัวเดียวกันเลยแต่มีตัวแรกนะคะตัวแรกจะอยู่หลัก10ล้านแปลว่า6ตัวนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ60ล้านส่วน6ตัวนี้อยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับ60,000สรุปได้ว่าเลขโดดตัวเดียวกันนะคะเมื่ออยู่ในหลักที่ต่างกันก็จะมีค่าแตกต่างกันด้วยนะคะนะคะและรูปแบบการเขียนจำนวนก็ตามที่เห็นนะคะถ้าเราเขียนอย่างถูกวิธีก็จะเขียนลูกน้ำระหว่างหลักพันกับหลักร้อยแล้วก็หลักแสนกับหลักล้านตามจำนวนทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะอ่านจำนวนที่มากกว่า100,000ได้แล้วเรามาลองดูนะคะอีกสัก5ข้อเป็นแบบทดสอบหลังจากที่เรียนไปแล้วว่าเรียนอ่านได้หรือเปล่าเริ่มเลยนะคะข้อแรกเลยค่ะลองเขียนคำอ่านดูนะคะสังเกตวิธีการเขียนนะคะจะมีลูกน้ำขั้นเมื่อเกิน3หลักขึ้นไปนะคะต่อ
่อไปจำนวนที่สองเลยนะคะเสร็จหรือยังคะเด็กๆเสร็จแล้วเราจะไปจำนวนที่สามกันเลยนะคะจำนวนที่สามตัวเลขเริ่มมากขึ้นเนาะลองอ่านดูนะคะผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูเฉลยกันนะเสร็จยังคะเรียบร้อยนะต่อไปจำนวนที่สี่ค่ะจำนวนที่สี่สังเกตรูปแบบการเขียนจำนวนนับด้วยนะคะลูกน้ำนี่ลืมไม่ได้เลยนะคะต่อไปจำนวนที่ห้านะคะเป็นจำนวนสุดท้ายหวังว่าคงจะอ่านกันได้ครบทุกข้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่า5ข้อนักเรียนสามารถวันนี้นักเรียนสามารถอ่านจำนวนที่มากกว่า 100,000 ได้และเห็นรูปแบบการเขียนจำนวนนับอย่างถูกวิธีนะคะเฉลยเลยนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกอ่านว่า 1,203,754 1,203,754ข้อที่สองนะคะว่า5,374,820 5,374,820นะคะต่อไปจำนวนที่สามค่ะจำนวนที่สามนะคะว่า38,402,750นะคะ38,402,750
750จำนวนที่4ค่ะอ่านว่า64,962,384 64,962,384นะคะและจำนวนสุดท้าย846,873,350นะคะ846,873,350เป็นยังไงบ้างคะถูกต้องกันหมดทุกคนไหมเมื่อนักเรียนเข้าใจนะคะวิธีการเขียนและการอ่านจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แล้วนะคะให้เรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดนะของวิชาคณิตศาสตร์เรานะคะทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาส่งครูในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ